สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับข่าวเกมมาวันนี้นะครับเดี๋ยวมาเปิดกาชากันนะครับตัวกาชานะครับจากกิจกรรมโคลาโบนะก็แจกเรียบร้อยนะครับอันนี้สามารถรับได้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับวันอังคารที่11ก่อน4ทุ่มนะจะไม่เหมือนก่อนแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้คืออาจจะรับได้ยาวจนถึงปลายเดือนอันนี้คือเขาจะจำกัดเพียงแค่2วันเท่านั้นนะฉะนั้นเนี่ยใครได้ดูคลิปก็รีบเข้ามากดรับได้เลยนะครับซึ่งตัวกาชาที่เหลือนะของเดือนนี้นะครับก็เดี๋ยวมีด่านโคโลโบนะครับอันนี้คือกว่าจะแจกเนี่ยก็ไปเดี๋ยวไปดูประกาศแล้วกันผมไม่แน่ใจคือเขาจะไม่ได้แจกทันทีนะอันนี้เป็นกิจกรรมตะลุยสเตทโคโลโบนะครับถึงวันที่14เมษายนนะครับอันนี้ยังไม่นับกิจกรรมล็อกอินสงกรานต์นะเดี๋ยวล็อกอินสงกรานต์แจกอีกนะครับ13 14 15วันละ5ใบอันนี้ห้ามพลาดนะแล้วก็ด่านวิ่งโอ้โหเรียกได้ว่าตั๋วกาชาเพียบเลยทีเดียววางแผนการเปิดกันให้ดีๆนะครับเมื่อเช้าผมเปิดกาชาเกียร์ไป 3,000 รูปีนะเป็นของจากทางบ้านลองไปดูกันได้นะว่าเรทการออกกับสูตรขั้นเทพเป็นยังไงบ้างลองไปดูกันได้นะคลิปเมื่อเช้าเดี๋ยววันนี้น่าจะเปิดกันทุก ID นะครับเพราะว่า ID ที่เปิดได้แล้วเนี่ยอยากได้อีกตัวหนึ่งหรือซ้ำก็ได้นะครับอย่าง ID หลักนะผมก็อยากได้อัลเบโดนะครับหรือว่าได้ไอซ้ำก็ได้ผมก็ทำอีกร่างนึงมาตีบวกนะครับกดรับก่อนโอเคครับก็เดี๋ยวมีเท่าไหร่ก็คงจะเปิดหมดนะครับตั๋วกาชานะ ID หลักมีเท่าไหร่มี30ใบครับเพิ่มโอกาสคู่เทพโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวมาอีก2รอบจะมาเมื่อไหร่อันนี้ไม่รู้เพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้แจ้งมาผมก็จะไม่รู้ว่าจะมาในวันไหนซึ่งบางทีเขาก็แจ้งบางทีเขาก็ไม่แจ้งนะทั้งนั้นก็รอแล้วกันนะครับคู่เทพก็น่าจะมาได้อีกประมาณสัก2รอบนะก็คือน่าจะเป็นช่วงน่าจะประมาณ16 17 18ประมาณนี้แล้วก็ช่วงปลายเดือนอีกรอบหนึ่งนะสำหรับคู่เทพนะครับส่วนความเก่งกาจเดี๋ยวค่อยรีวิวเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารอบนี้ยังไม่ได้ทดสอบกับเรนเจอร์ยังไม่ได้ทดสอบแบบเต็มๆนะแล้วก็จะมีแค่ทดสอบพวกด่านต่างๆอะไรพวกนี้วันนี้เดี๋ยวเปิดอยากได้อัลเบโดใน ID ที่จริงๆก็มี ID 6เดี๋ยวไว้ค่อยไปรีวิวที่ ID 6นะเพราะว่าจริงๆรีวิวอัลเบโดที่ ID ลับเนี่ยคือลึกลับก็โหดขึ้นมาทันทีไปจบเพชร1ได้เลยนะนะครับหมักรุกกันบินเป็นตัวดีอยู่นะแต่ว่า ID หลักผมแม็กแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับจากการได้ตัวของท่านไอก็มาสตาร์ทพลังนะครับบอกว่าตัวบินส่วนใหญ่หลักๆก็ได้มีตัวบินพลังกับตัวบินว่องไวนะครับซึ่งผมมีเอมิเลียอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ได้ใช้ตัวกันบินไปเลยคือมาใส่พึ่งนะครับการสตันนะก็ถือว่าช่วยได้ประมาณหนึ่งตัวบินมาตีเนี่ยก็ต้องเถื่อนนิดนึงคือถ้าเกิดจัดตัวบินมาเนี่ยตัวภาคพื้นต้องแข็งแกร่งนิดนึงแล้วก็ไปลุ้นบอทหรือบางทีบอทงี่เง่าก็เยอะอยู่เหมือนกันนะมาว่าจะได้ไหมไอ้ดีลักอยากได้อัลเบโดเอาอัลเบโดมากบอัลต้ามีเยอะนะไอ้ดีนี้อัลเบโดมาก่อนท่านไอไม่เป็นไรท่านไอได้แล้วถ้าได้มาก็โอเคจะได้เป็นบวกหนึ่งแต่เอาอัลเบโดมาก่อนถ้าไม่ได้เดี๋ยวต้องวางแผนแล้วนะเพราะว่าเดือนหน้าบอกแล้วครับว่าเดือนหน้าเนี่ยพฤษภาคมก็เป็นรอบของเรนเจอร์ตัวปกติบวกกับแสงมืดใหม่ซึ่งจะเป็นตัวไหนมาหนึ่งตัวนะเป็นธาตุอะไรยังไม่รู้นะครับทางของเรนเจอร์เป็นยังไงยังไม่รู้นะครับแล้วก็กลางเดือนหน้าก็จะเป็นแสงมืดเก่านะครับเป็นตัวไหนไม่รู้คำถามมาผมก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันเป็นตัวไหนไปคาดเดากันไปดูย้อนหลังกันไปดูคลิปย้อนหลังก็ได้ว่าเฮ้ยมันเป็นตัวไหนมาบ้างซึ่งรอบแบบนี้เขาก็มักจะจัดตัวที่อยู่ในระดับที่ไม่ได้ถึงขั้นกากถือว่าต้องเป็นตัวที่พอจะใช้งานได้ดีประมาณหนึ่งแต่ผมไม่รู้นะอันนี้คือถ้าเกิดเขาอย่างที่บอกครับถ้าเขาไม่แจ้งก็คือไม่รู้เลยนะก็จะเป็นแผนที่อยู่กับผู้พัฒนานะครับส่วนแสงมืดกาทำ9ดาวก็อย่างที่บอกก็ต้องรอดูเหมือนกันนะเพราะว่าเดือนหน้าก็เผลอๆแบบมีอาจจะนะ NFT เดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้โห ID หลักไม่เอาแล้วครับมาเปิดกันต่อ ID 2นะครับ ID 2ได้ท่านอายมาแล้วนะครับก็อยากได้อัลเบโดนี่ผมใส่เกียร์ชิ้นนี้เดี๋ยวค่อยรีวิวให้ดูนะอย่างที่บอกยังไม่ได้มีการรีวิวแบบชัดเจนครับวันนี้ก็จะเป็นโอกาสโจมตีต่อเนื่องดูว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนนะครับซึ่งใครเปิดแล้วดวงไม่ดีจริงๆโอ้โหเปิดหมดแล้วหมดเกลี้ยงแล้วนะครับแต่ว่าพอมีงบประมาณอยู่อยากจะได้โดยตรงครับก็แนะนำร้านซื้อขาย ID ร้านนี้
ทาโร่เรนเจอร์นะครับนึกถึง ID ตึงๆต้องนึกถึงทาโร่เรนเจอร์นะอ่ะลองสอบถามไปที่เพจนะเผื่อจะมี ID ที่แบบว่างบราคาถูกนะเป็นตัวท่านไอหรือว่าเป็นตัวอัลเบโดหรือมีคู่เลยหรือจะเป็นแบบ ID ตึงๆแล้วก็มีคู่เทพรอบนี้อ่ะหรือรอบไหนก็ตามแล้วก็ทักแชทไปที่เพจทาโร่เรนเจอร์นะครับอ่ะก็ติดตามเพจเอาไว้นะเพราะว่าเพจนี้มีกิจกรรมครับอาจจะลั่นอ่างเปาแจก ID เยอะแยะมากมายครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะทาโร่เรนเจอร์ครับสนใจซื้อขายดีก็ทักแชทไปที่เพจได้เลยนะครับเปิดกันครับคืออยากได้อัลเบโดเลยไอดีนี้ก็คือเล่นแบบว่าไม่ได้สนทิศทางอะไรมากมายก็คือได้ตัวไหนก็ปั้นตัวนั้นครับก็ได้ตัวดีได้ตัวชอบก็เอาตามนั้นนะคือคอมโบดีสุดก็อย่างที่บอกนะครับว่าคอมโบดีสุดก็คือคอมโบที่เปิดได้เรนเจอร์ที่ดีที่สุดก็คือเรนเจอร์ที่เปิดได้เช่นเดียวกันนะตัวจะเก่งแค่ไหนสำคัญสุดคือต้องเปิดได้อันนี้เข้าใจนะครับสำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยได้วางแผนแล้วนะครับวางแผนสะสมวางแผนเปิดนะครับคือถ้าบทมันจำไม่ได้มันก็ไม่ได้นะคือการมี ID เดียวเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงสูงเพราะว่าผมเชื่อว่าระบบเนี่ยมันจะเป็นการแรนดอมมันอาจจะมีจำนวนคนน้อยมากๆอ่ะที่จะแบบว่าเล่น1ปีแล้วไม่ได้อะไรเลยไม่ได้สักโคระโบเลยอันนี้คือผมก็โอเคเห็นใจนะครับแต่ว่าวางแผนหรือยังหรือว่าเปิดตะบี้ตะบันมันทุกรอบเลยรอบปกติก็เปิดตัวไม่เก่งก็เปิดแสงมืดอย่างเงี้ยเราไม่มีกบม่วง20ตัวก็เปิดอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือมันก็จะทำให้เราเนี่ยเสียโอกาสการไปลุ้นรอบถัดไปนะครับคือการวางแผนของสายฟรีเนี่ยเรนเจอร์บางรอบมันก็ควรจะต้องข้ามบ้างนะต่อให้เป็นสายฟรีนะหรือใช้วิธีการหย่อนเปิดผมจะใช้วิธีแบบนี้บ่อยมากก็คือหย่อนเปิดแบ่งเปิดไม่ได้แบบเปิดหมดเนื้อหมดตัวนะครับคือถามว่าทำไมต้องเน้นรอบโคโลโบเพราะว่าอันหนึ่งมันอาจจะเป็นอนิเมะที่เราชอบมากจริงๆแล้วสองมันอาจจะเก่งซึ่งพื้นฐานมันต้องเก่งอยู่แล้วนะครับอย่างสมมติเป็นรอบของสลามหลายคนอาจจะมองว่ากากผมมองว่ามันก็เก่งคือถ้าเกิดเทียบกับเรนเจอร์ปกตินะแต่ว่ามันก็ปกติมากไปหน่อยนะคือมันควรจะเก่งขึ้นได้มากกว่านี้คือถามว่าเก่งไหมเก่งแต่มันเก่งได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็เสียดายอันนี้โอ้ไม่ได้แล้วคือผมเสียดายในรอบของสลามมาครั้งที่2เนี่ยตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเงี้ยแล้วก็ตัวของจอมาริบูรุเงี้ยเป็นธาตุไม้เงี้ยผมว่ามันก็จะเก่งขึ้นมาในอีกระดับนึงอย่างเกมนี้อย่างที่บอกนะมันก็จะมีเรื่องของธาตุนะครับเรื่องของสกิลความสามารถเฮเปอร์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็เลยทำให้ความเก่งของเรนเจอร์เนี่ยมันยังไม่สุดเท่าไหร่ID 3นะครับID 3ได้ท่านอายไปแล้วนะครับนะครับอันนี้อย่างที่เห็นนะผมก็เน้นไปที่รอบโคโลโบแต่ก็เข้าใจนะว่าสมมติบางรอบแบบลักษณะแบบนี้คือมันก็อาจจะยังไม่ได้เก่งจัดนะครับแต่ว่ามันก็เก่งกว่าพื้นฐานแล้วก็ด้วยความที่ว่าธาตุมันเป็นธาตุปกติการปั้นแม็กเนี่ยมันก็จะไม่ยากคือมันเหมาะสำหรับคนที่เล่นในไล่ระดับเริ่มต้นน่ะเอาแบบนี้ดีกว่านะคือเวลาผมแนะนำเนี่ยผมก็จะแนะนำในภาพรวมนะครับเพราะว่าคนเล่นเกมนี้เยอะผมก็จะไม่ได้สอนระดับสูงๆอันระดับสูงๆเขาเก่งอยู่แล้วนะครับผมก็จะสอนตั้งแต่ระดับเริ่มเล่นไปถึงระดับกลางๆนะครับโคโลโบบางคนบอกกากสมมุติว่ารอบของสลาม2ตัวอย่างเงี้ยเปิดได้มาอย่างเงี้ยในลีกล่างๆมันก็เล่นได้ดีเล่นได้ง่ายอยู่แล้วนะครับที่เหลือเนี่ยพอมาเป็นโคโลโบนี้ก็เปิดให้ได้อีกมันก็จะยกระดับไปเรื่อยอย่างที่บอกนะว่าเราเน้นหาตัวเก่งๆใหม่ๆในอนาคตซึ่งถ้าทีมเรามันเก่งแล้วตัวที่ออกมาเก่งไม่พอข้ามง่ายๆเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเราก็ได้สะสมเพิ่มเติมนะครับฉะนั้นนี่อย่างที่บอกว่าอย่าไปสนใจคำพูดคนอื่นให้ดูทีมเราเป็นหลักว่าเฮ้ยทีมของเราเนี่ยต้องการเรนเจอร์แบบนี้ไหมหรือนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนอื่นอย่างท่านไออย่างเงี้ยไอดีหลักผมนี่มาสเตอร์1นี่เริ่มจะง่ายขึ้นนะสำหรับการตีชนะทีมอื่นนะครับแล้วก็ไปจบลีกที่มาสเตอร์1ส่วนตั้งรับก็อีกเรื่องนึงเพราะว่ารอบนี้คือเหมือนแฝงตั้งรับมันอาจจะยังไม่ได้โหดมากนักแต่ว่าเล่นเองคือทางอัลเบโดนะอย่างไอดีลึกลับเนี่ยอัลเบโดก็ไปจบเพชร1สบายเลยโอ้โหไอดีคือแบบดีแบบก้าวกระโดดแล้วก็โหมดอื่นๆด้วยนะอย่างที่บอกครับอย่างแบบเนี้ยมันควรจะต้องตามล่าบางคนบอกไม่เก่งท็อปตำนานไม่ติดถามว่าเราอยู่ลีกไหนกันคือส่วนใหญ่เนี่ยดูท็อปตำนานกันบางคนยังอยู่ลีกทองอยู่เลยนะเอาจริงดูได้ครับเขาใช้เรนเจอร์ตัวไหนเขาใส่เกมแบบไหนแต่ทีมแบบไหนดูได้เพราะว่ามันจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ว่าตัวที่เอาออกเนี่ยอย่าไปสนใจเพราะว่าบางทีคือผมใช้คำว่ามันจำเป็นต้องหลุดบางทีมันอาจจะจำเป็นต้องหลุดสมมุติบาวล็อกหลุดทีมท็อปตำนานแบบเนี้ย
คือมันก็คือจำเป็นต้องหลุดอย่างเงี้ยเพราะว่าเบาล็อกถ้าเกิดใช้คอมโบความสามารถไฮเปอร์เนี่ยก็จะเป็นแร่หนืดแร่หนืดบนท็อปเขาก็เน้นไปทางหยุด5วิกับตัวหนืดซะมากกว่าแล้วก็ทางที่เน้นสกิลเป็นพิเศษแบบเนี้ยผมใช้คำว่ามันจำเป็นต้องหลุดนะครับเพราะว่าตัวดาเมจบางทีใช้ตัวอื่นแทนอย่างเจสสิก้าแสงเงี้ยผมไอทีหลักยังใช้อยู่เลยยังใช้ขึ้นมาสเตอร์หนึ่งอยู่เลยนะครับทั้งเบาล็อกทั้งเจสสิก้าแสงเนี่ยแบบเนี้ยเราจะเรียกว่ามันไม่เก่งได้ยังไงคือมันเก่งแหละแต่ว่าถ้าไปเทียบกับบนท็อปคือเขาต้องจัดทีมที่ดีที่สุดณเวลานั้นแค่นั้นเองนะครับID4 นะครับID4 นี่มีแต่โคโลโบนะครับกับแสงมืดแม็กนะเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าพอ ID เล่นมานานแล้วเนี่ยเราก็จะเน้นตัวแบบนี้นะครับแล้วก็โชคดีที่เปิดได้แต่ว่ารอบนี้ยังเปิดไม่ได้ ID2 ครับ ID3 ได้ไปแล้วอ่ะเขาสบายใจไปแล้วนะครับอ่ะมาครับ5รอบ5รอบสักตัวสักตัวถามว่าอยากได้ตัวอะไรเป็นพิเศษไม่ค่อยนะเอาตัวไหนก็ได้นะผมว่าผมโอเคหมดนะครับก็แค่จับเรนเจอร์นะครับมาร่วมในทีมนะครับโอ้โห7ดาวมาอีกแล้วนะครับคือได้อัลเบโดเนี่ยมันเป็นทางป่วนนะครับแล้วก็ความสามารถให้เปิดครับใบว่าใบไหวพริบใช่ไหมหรือว่าใบว่องไวโอ้โหไอตัวนี้ออกบ่อยมากนะครับคืออย่างอัลเบโดนะครับใบเนี่ยมันจะแบบว่ามันติดนะแต่ว่าเราอาจจะยังเห็นไม่ชัดนะครับเพราะว่าบางทีคือแบบไม่ได้เห็นเหมือนสตันเงี้ยสตันคือมันหยุดไปเลยนะครับแต่ว่าใบเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าไอ้ใบมันก็คือออกสกิลไม่ได้นะตอนนั้นนะครับมันก็อาจจะแบบตีธรรมดาได้อยู่ความโหดของบางตัวมันก็อาจจะยังเกิดขึ้นได้อยู่นะตีธรรมดาก็คือตีกันตายได้อยู่นะแบบนี้คนก็อาจจะบอกว่าดูเฉยๆนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยพอใช้เป็นภาพรวมเนี่ยมันก็ช่วยได้เป็นอย่างดีนะแต่ว่าหลักๆตัวอัลเบโดคืออัลเบโดเนี่ยมันใช้แล้วแบบทีมมันดีขึ้นมาชัดเจนนะถ้าเกิดอยู่ประมาณสักลิกเพชรลงไปเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าเฮ้ยอัลเบโดดีคนที่ได้มาเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกตรงกันหมดนะที่อยู่แบบแบล็คลีกแถวๆเนี้ยนะครับบางคนอาจจะเป็นมาสเตอร์3บางคนบอกไปจบมาสเตอร์3ได้เลยนะครับนะครับก็ใช้ร่วมกับตัวอื่นๆนี่ไงบ่นมาก ID 4ไม่มาแล้ว ID 5นะครับ ID 5อยากได้อะไรอยากได้อัลเบโดเพราะว่าตัวชนนะครับนี่ผมใช้เป็นตัวบาไบกลอยู่แล้วนะแล้วพอได้คู่นี้มาเนี่ย ID ก็ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับนี่ใช้เป็นนับเกรดธาตุนะอย่างนี้บอกนะครับวันนี้ครับก็จะตีหนักค่อนข้างจะชัดเจนอ่ะมาดูกันนะครับหลังจากที่รูบี้นะครับกระตุกกระชากเข้าสู่สภาวะเหลือ0หมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวกดรับก่อนห้าใบน่าจะเป็นจากอะไรสักอย่างนะครับอ่ะเปิดกัน5รอบ ID 5ครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเปิดตู้ข้างล่างสักทีหนึ่งแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปเปิดตู้ข้างบน4รอบนะครับไม่แน่นะอาจจะได้อัลเบโดกับท่านอาจากตู้นี้ก็ได้หรือบางคนอาจจะเปิดตู้ที่ไม่เพิ่มเรทนะคืออย่างที่บอกว่ามันดวงใครดวงมันจริงนะครับคือผมไม่เคยเปิดตู้ที่ไม่เพิ่มเรทแล้วได้นะครับคือไปได้แค่ตอนแรกสุดอ่ะที่มันเริ่มมาตอนแรกเนี่ยอันนี้คือแบบว่ามันบังคับไงว่าต้องเปิดเพราะว่ามันมีแค่ตู้เดียวนะครับแล้วปรากฏว่าก็ออกอยู่เหมือนกันนะอันนั้นเนี่ยรอบนี้ใครจะลองเปิดตู้ไหนดูก็ได้นะเผื่อบางคนอาจจะแบบเปิดตู้ไม่เพิ่มเรทเนี่ยเราได้นะอาจจะแบบตลาดยังไม่ไวไหมแต่ผมว่าเพิ่มเรทดีกว่าสำหรับผมนะผมมักจะเปิดได้นะครับดูกันว่าวันนี้จะได้ไหมโอ้โหพอดูทรงแล้วแบบเกลือมากครับโอ้โหทรงอย่างเกลือเบื่ออย่างบ่อยลบเกมทุกวันครับอันนี้น้องๆเป็นแบบนี้บ่อยนะอันนี้คือผมก็ไม่ว่านะเพราะว่าบางทีก็ไม่ไหวหรืออาจจะแบบเล่นเกมอื่นไม่มีเวลาเล่นเงี้ยอันนี้ก็โอเคแหละนะแต่สำหรับคนที่แบบอยากจะเล่นเกมนี้ไปนานๆผมมองว่าอยู่ในเกมดีกว่าอยู่ในเกมไปเรื่อยๆครับยกเว้นแบบตั้งใจจะทำอะไรเป็นพิเศษแต่ตั้งใจทำคัมแบ็กหรืออะไรนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ผมเนี่ยมองว่าอยู่ในเกมนะครับแล้วก็เล่นกิจกรรมรอของแจกนะครับโดยเฉพาะพวกตกกาชานะสมมุติหยุดเล่นอย่างเงี้ยด่านวิ่งก็ไม่ได้วิ่งนะครับกิจกรรมแจกก็ไม่ได้แจกอย่างรอบโคโลโบอย่างเงี้ยแจกเยอะสงการล็อกอินอีกนะครับก็เอาตั๋วมาดองตูนเอาไว้นะครับคือตูนไว้จนกว่าอาจจะเจอรอบที่เราชอบจริงๆแต่แบบถ้าสมมุติเป็นสายฟรีแบบฟรีจริงๆเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำให้แบบว่าดองไปจนสุดทางอ่ะคือการดองไปโอ้โหศูนย์อีกแล้วครับคือการดองไปจนสุดทางเนี่ย
สมมุติว่าแบบเฮ้ยเราตั้งใจเลยโอ้โหปล่อยใหม่มากปั้นมือว่ารอบนี้ต้องเปิดได้ตุนรูบี้ตุนตั๋วกระจ้าไว้แบบตึงๆเลยแล้วดันไปแบบไม่ได้อ่ะคือมันเสียความรู้สึกแบบสุดๆเลยนะอันนี้ผมเข้าใจเลยนะครับ ID 6นะครับได้อัลเบโดมาแล้วนะครับตึงๆนะเดี๋ยวไว้ค่อยรีวิวให้ดูนะครับอ่ะเปิดกันต่อ ID 6นะครับก็ต้องท่านอายแล้วล่ะนะครับซึ่งก็เมื่อกี้อย่างที่บอกนะว่าคือบางทีเนี่ยเราจะแบบว่าแบ่งเปิดบ้างก็ได้นะยกเว้นว่าแบบรอบนั้นๆคือไม่ชอบจริงๆคือไม่เอาคือไม่เอาเลยอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่นะเพราะว่าบางคนคือแบบเอ้ยไม่ชอบรอบแบบนี้ไม่ชอบไม่อยากได้นะครับอยากจะแบบรอจนกว่าจะได้รอบที่เราต้องการนะครับคือจะทำแบบนั้นก็ได้นะเพียงแต่ว่าความเจ็บใจอ่ะมันจะยิ่งเยอะมากขึ้นคือแบบโอ้ตั้งใจสะสมมาแบบเพื่อรอบนี้โดยตรงแล้วแบบมันไม่ได้เลยนะซึ่งผมเนี่ยจะแบบเปิดนะในรอบโคลาโบทุกรอบไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ตั้งใจว่าเฮ้ยรอบนั้นจะต้องเอาตัวนั้นตัวนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะก็ต้องรอนะเพราะว่ามันจะยากมากอ่ะต่อให้เป็นสายเติมก็ตามนะถ้าแบบเติมเล็กๆน้อยๆเติมแบบแค่แพ็กเกจเติมรูบี้นิดๆหน่อยๆนะครับคือมันก็ยากที่จะได้แบบในรอบตัวที่มันเก่งจัดๆทุกรอบอ่ะมันเป็นไปได้ยากนะยกเว้นว่าแบบเติมยันการันตีนะครับก็คือเติมยันเลือกเรนเจอร์นะอันนั้นมันก็โอเคนะเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งมันต้องเติมเยอะนะครับอ่ะตัวนี้ตัวใหม่แต่ก็ไม่ได้เรื่องเดี๋ยวนี้ตัวเกมทำตัวปกติไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่แล้วนะเน้นออกแบบทำอะไรไม่ได้ครับออกแบบเอาไปเล่นด่านยากก็ไม่ได้ครับ PVP ก็ไม่ไหวนะเอาไปเล่นหมดอะไรก็ไม่ได้ครับสะสมไว้ก็ล้นคลังเปล่าๆนะตีบวกแล้วก็ย่อยทิ้งไปจบๆไปครับคือมันควรจะต้องคือด้วยระบบเกมนะอันนี้เอาตรงๆส่วนตัวผมแบบว่าผลักดันอยู่ตลอดว่าอยากให้มันแบบนำมาใช้งานได้บ้างนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเอาโอเคตัวแบบใช้ดีตัวหนึ่งระดับเพชรประมาณเนี้ยให้มันแบบมีตัวใช้ดีเยอะๆอ่ะแล้วอยากจะได้ตัวที่เป็นระดับพิเศษเนี่ยที่แบบจะเป็นเล่นในมาสเตอร์ขึ้นไปประมาณเนี้ยก็ทำตัวให้มันเก่งขึ้นมาหน่อยคือมันไม่สามารถจะทำตัวระดับโหดๆได้ตลอดเวลานะเพราะว่าระบบเกมมันก็มีผลนะทำให้เป็นแบบนั้นคือมันไม่สามารถทำได้ที่แบบโอ้เรนเจอร์จะต้องเก่งไล่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันจะพัฒนายากอ่ะผมใช้คำนี้นะครับ ID 7นะครับID 7ผมอยากได้ท่านอายอยากได้ท่านอายอยากได้ตัวดาเมจไฟตึงๆนะครับอันนั้นสื่อมีแล้วยังใช้อยู่เลยนะนี่ครับคืออย่างคำว่าพัฒนายากเพราะว่าถ้าสมมติแบบทำเรนเจอร์ออกมาเก่งมากๆแล้วแบบมันไม่มีการเนิร์ฟเลยอ่ะมันก็จะยากนะผมใช้คำว่ามันยากต่อการพัฒนาให้มันแบบขีดจำกัดมันทะลุไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมซื้อก่อนนะขออนุญาตซื้อก่อนเพราะว่าลุ้นอยากจะได้นะครับยังไม่ได้ซื้อเลยซื้อไป2รอบ2ใบจะเปิดก็เอาให้มันตึงๆเต็มๆนะครับคือหลายๆเกมผมว่าถ้าแต่ทุกเกมที่เป็นลักษณะเนี้ยเขาใช้วิธีการเนิร์ฟง่ายๆครับทุกเกมอย่าบอกว่าเกมเรนเจอร์เขาทำแบบนี้ปกติเกมอื่นก็ทำเขาต้องทำกันหมดตัวไหนที่มันโอเวอร์พาวเวอร์เป็นพิเศษเนี่ยแน่นอนผู้เล่นก็จะบ่นว่าแบบเฮ้ยโอ้โหแบบนี้คือใช้ตัวละครเดิมก็ได้ไม่ต้องใช้ตัวใหม่นะครับคือมุมของผู้พัฒนากับมุมของผู้เล่นแน่นอนว่าต่างฝ่ายต่างต้องมีความเห็นแก่ตัวนะครับฝั่งผู้พัฒนาแน่นอนเขาก็ต้องทำของใหม่เพื่อที่จะออกมาขายเกมไม่ได้ทำการกุศลนะทุกอย่างต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องแน่นอนแหละว่าเขาก็ต้องอยากได้รายได้เพิ่มเติมส่วนผู้เล่นเนี่ยก็ต้องบอกเหมือนกันว่าแบบเอ้ยเราได้ตัวเก่งแล้วมาเนิร์ฟทำไมเนิร์ฟแล้วก็เล่นได้ยากโอ้เกมเห็นแก่ตัวคืออย่างที่บอกมันต้องมีความเห็นกับตัวทั้งสองฝ่ายผู้เล่นก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือสายเติมเขาก็จะมองว่าเฮ้ยเราต้องการให้แบบเรนเจอร์ของเราเนี่ยมันเก่งคงที่ไปได้นานๆอ่ะส่วนเติมตัวเกมก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เรนเจอร์ Ranger เนี่ยมันจะมีตัวที่แบบโอเวอร์พาวเวอร์มากไปไม่ได้มันต้องมีการโดนปรับอ่ะอยู่ที่ว่าปรับแล้วจะอยู่ในสภาพไหนนะครับคือระบบเกมเนี้ยเขาทำมาเพื่อที่จะต้องการหาเรนเจอร์นะครับตัวที่มันดีอ่ะดีมากขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่จะมาทำให้ทีมเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็เอามาแบกตัวเก่าๆระบบมันต้องเป็นแบบนี้เกมก็จะได้ไปรอดเราก็จะได้มีเกมเล่นนะครับถ้าเกิดเรามองว่าเกมนี้เป็นเกมดีนะเราก็ต้องมองในมุมแบบนี้อยู่เหมือนกันซึ่งใส่ฟรีมันก็อยู่รอดได้เห็นป่ะเราไม่จำเป็นต้องเสียตังค์ก็ได้เพียงแต่ว่าตัวโหดๆเราจะได้ไหมแค่นั้นเองจะเล่นอยู่ในลีกไหนประคองลีกได้ไหมนะครับอย่าง ID รองๆของผมเนี่ยคือเดี๋ยวนี้ถ้าสมมุติว่าผมมี ID 2 ID อย่างเงี้ยจบเพชร1สบายๆบาง ID ดันขึ้นมา3ได้ด้วยนะ ID รองนะครับแต่ว่าพอไม่ได้เล่นเนี่ยจบทองซะเยอะนะครับผมก็ยังเล่นได้เห็นนะจบโดยทองตลอดแล้วก็อาศัยตั๋วกาชาพวกนี้แหละเอามาเปิดนะครับ
นะเพราะว่าระหว่างทางเราก็เล่นด่านเล่นอะไรหากบเก็บกบนะครับเปิดได้ปุ๊บก็แม็กทันทีเออเนี่ยสเต็ปผมก็ยังเล่นได้อยู่นะไม่ต้องซีเรียสคือตัวใหญ่มีไอเดียเดียวแหละแล้วก็คาดหวังนะครับก็เลยจะซีเรียสอันนี้ผมเข้าใจเข้าใจนะครับก็ลองไปหาทางออกดูว่าจะยังไงทำไม่ไหวก็เลิกเล่นนะเออมีเกมให้เล่นอีกเยอะนะคือผมจะไม่ได้แบบถึงขั้นอวยตรงๆว่าแบบเอ้ยต้องเล่นเกมนี้อะไรอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่คือคนเล่นเกมเนี้ยเขาเล่นมานานเขามีความผูกพันนะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะอยู่กันนานๆเนี่ยมันก็มีวิธีการเล่นนะมีแนวคิดว่าจะทำยังไงนะครับID 8นะครับโห ID 8นี่แบบว่าตัวก็เริ่มจะสวยงามนะแต่ว่าทีมยังไม่เต็มเลยนะครับอย่างแบบนี้สมมติเปิดไม่ได้จริงๆนะแต่ผมก็สู้ต่อนะเดือนนี้คืออย่างที่บอกว่าผมจะเอาให้ได้นะคือไม่ว่าจะได้อัลเบโดหรือท่านไอโอเคนะหรือ ID ที่ได้แล้วครับก็อยากได้เพิ่มแต่ว่าอย่างที่บอกเดี๋ยวพอถึงจุดนึงก็จะเก็บละเพื่อไปลุ้นเดือนหน้านะครับเพราะว่าID รองหลาย ID นะก็จะมีกบม่วงเกิน20ตัวหมดแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราจะไม่ได้โชคดีบ่อยๆขนาดนั้นมันก็เลยได้เก็บได้ตุนเอาไว้บ้างนะคือผมว่าก็มีอยู่เหมือนกันแหละสายฟรีที่แบบดวงดีจัดนะครับแล้วก็ได้ปั้นแม็กจนแบบว่ากบไม่เหลือนะครับกบขาดมือตลอดเออเพราะว่าดวงดีจัดนะเออลองไปถามดูครับสายฟรีที่เล่นนานๆแบบหลายปีเนี่ยนะครับส่วนใหญ่น่ะจะมีกบเยอะนะครับเพราะว่าเกลือคือมันต้องมีบ้างแหละรอบที่มันแบบเกลือนะครับเออฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกขึ้นอยู่กับเราแหละเราจะจัดการปัญหายังไงว่าแบบเฮ้ยเจอแบบนี้เปิดไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้แล้วเออจะแบบจะเติมนิดหน่อยจะทำคัมแบ็กหรืออะไรก็ได้แล้วแต่นะผมไม่ได้ซีเรียสครับแล้วก็อย่างที่บอกครับคือถ้าไม่ไหวนะแสดงว่าเกมนี้ไม่ใช่ทางของเรานะปล่อยคนที่เขาไหวนะเออซึ่งอย่างผมไหวครับเพราะว่า ID ส่วนใหญ่จะเล่นมานานครับแล้วก็มันเล่นได้นะแล้วก็เดี๋ยวนี้คืออย่างที่บอกว่าตัวโหดมันขึ้นไปมาสเตอร์หมดแล้วครับลีกเพชรมันก็เลยคือมันก็มีทีมตึงทีมโหดอยู่แหละนะครับแต่ว่ารีพยายามรีหานะครับคือมันจะมีเหมือนล็อกเซตเอาไว้ว่าเจอแต่ตัวโหดก็ออกเกมเข้าใหม่ออกเกมเข้าใหม่รีหาออกเกมเข้าใหม่รีหาประมาณนี้นะมันก็จะทำให้เราเนี่ยเจอทีมที่ไม่โหดมากนักก็ได้นะในลีกนั้นๆนะครับ ID 9นะครับ ID 9อยากได้จริงๆนะครับเพราะว่าอยากจะพัฒนาทีมนะแต่ว่าคือพอมีเอมิเลียแล้วเนี่ยโอเคแหละนะครับก็ได้นะครับส่วนเรนเจอร์ตัวอื่นก็เล่นทางบินนะตัวนี้ก็ทำบินแม็กนะครับแล้วเดี๋ยวเป้าหมายก็คือดันลีกนะครับตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าเป็นเพชร1หรือมาร์3ไอ้ทีนี้จำไม่ได้แล้วนะคือโดน ID ลึกลับแซงกระถูดไปแล้วนะครับเออแต่ว่าก็ยังไปได้ต่อนะด้วยเรนเจอร์พื้นฐานเนี่ยมันยังถือว่าเป็นตัวที่ดีนะครับแล้วก็บินนะครับเป็นทางพิเศษที่นำไปเล่นได้อยู่แล้วเออเกียร์นะส่วนใหญ่เกียร์เน่าเกียร์เน่าเอาจริงเกียร์ค่อนข้างเน่านะครับก็พึ่งเรนเจอร์นะครับแต่ว่าไปได้ครับเล่นได้เล่นได้เออไม่ได้ก็สู้ต่อครับฮึบอยากได้จริงๆ ID นี้นะครับอยากได้อัลเบโดอ่ะ ID นี้เรียกร้องเลยครับอัลเบโดจ๋ามาหน่อยขอนะจะได้ไปสู้ครับเทียบชั้นกับ ID ลึกลับได้คือผมเทียบกับ ID ลึกลับตรงที่ว่า ID ลึกลับเนี่ยมันนำมาเล่นผมใช้คำว่านำกลับมาเล่นคือมันก็เหมือนกับมาแบบแทบจะไม่มีอะไรเลยอ่ะเออนะครับมีแค่ตัวเล่นนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าเทียบกับ ID 9ที่บอกว่ามันเริ่มสร้างมารูบี้มันมีเยอะแยะมากมายนะครับมันก็สร้างโอกาสได้มากกว่าคือ ID ใหม่เนี่ยมันสร้างโอกาสที่จะโหดได้ไวกว่าคือมันจะโหดไวกว่าในจุดเริ่มต้นนะที่เหลือก็คือระหว่างทางครับนี่ตรงนี้สำคัญนะแต่ว่าถ้าเกิดจุดเริ่มต้นดีแล้วอ่ะมันก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นสมมุติว่าสร้างในรอบโคโลโบโหดๆอย่างรอบนี้ผมมองว่าได้คู่เทพมาเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยพวกด่านยากหอคอยเนี่ยก็เคลียร์ไปได้เยอะนะที่เหลือไปหาเรนเจอร์ตัวเสริมๆโอ้โห ID 9ครับก็ดูตรงครับจะไปได้ถึงไหนเดี๋ยวให้ดูกันนิดนึงนะ ID 9นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกียร์ครับคริสต์มาสนี่คริสต์มาสซะเยอะเลยคริสต์มาสบวกเกียร์ฟรีครับแล้วก็อาเจ็ดดาวพอจะมีอยู่บ้างครับนี่ตามนี้ก็ไม่เป็นไรนะอย่างที่บอกนะสู้ต่อครับเราไม่ท้อถอยเดี๋ยวมันจะมีรอบถัดไปให้ได้ลุ้นนะส่วนรอบนี้ก็เดี๋ยวเปิดนะอ่านได้รูบี้ได้ตัวกาชาทั้งหมดของ ID นี้ผมจะเปิดหมดเลยนะของ ID 9นะครับอันนั้นจะว่ากบเดี๋ยวพอเช็คกบสักนิดนึงครับโอ้โหอันนี้คืออันนี้ละต้องวางแผนนิดนึงละเพราะว่ากบม่วงมีนะครับเดือนหน้าก็คือถ้าเกิดได้แสงมืดตัวโหดมานะครับทีมก็จะโหดขึ้นมาแบบชัดเจนอันนั้นอย่างนี้ต้องเปลี่ยนแผนละอาจจะต้องมีการกักตัวกาชาเอาไว้สักนิดหนึ่งนะครับ
ไอดีลึกลับนะครับสุดท้ายแล้วนะครับโอ้ดูทรงวันนี้ทรงอย่างแบดจริงๆนะเปิดไม่ได้เลยครับเดี๋ยวขอเช็คกบนะคือกบไอดีลึกลับน่าจะหมดเกลี้ยงแล้วอันนี้คือผมต้องเช็คเพื่อที่จะดูว่าเดือนหน้าโอ้ยกบม่วงเอาอีกแล้วครับคือเกมก็แจกเยอะนะส่วนหนึ่งก็คือเกมก็แจกเยอะนะครับอันนี้ผมคงต้องวางแผนเหมือนกันนะเช่นเดียวกันนะก้าวกับลึกลับอาจจะเติบโตนะครับโดยการได้แสงมืดโตโหดก็ได้นะแต่เดี๋ยวเปิดนะครับเพราะว่าอยากได้ชั้นอายนะครับส่วนถ้าเกิดได้อัลเบโดมาก็ทำเพิ่มเป็นบวกหนึ่งนะครับตัวกาชาเหลือ2ใบยังไม่ได้กดรับมาดูครับว่าวันนี้โอ้โหทรงเน่าไหมผมเห็นหลายคนเปิดได้นะอันยินดีด้วยอย่างที่บอกได้เรนเจอร์มาเนี่ยดีใจด้วยครับจะได้มีตัวโหดๆไปต่อยอดนะคืออย่างที่บอกหอคอยกับด่านยากเนี่ยก็ได้ทั้งกบได้ทั้งตั๋วนะครับมาต่อยอดพัฒนาทีมนะตัวแบบนี้ควรจะต้องมีแหละที่เหลือก็เป้าหมายก็วางแผนไปในอนาคตนะครับว่าจะไปเปิดตัวไหนต่อนะอยากได้ตัวเก่งๆตัวโหดนะครับแสงมืดก็จะเป็นตัวหลักซึ่งแสงมืดเนี่ยผมก็จะเน้นย้ำว่าขอให้มันเป็นตัวทางคอมโบหลักๆนะครับแล้วก็สกิลช่วยทีมเดี๋ยวนี้มีหลายตัวเยอะแยะมากมายนะเพราะว่าแสงมืดขึ้นชื่ออยู่แล้วนะว่าเป็นรายได้หลักของตัวเกมส่วนนึงนะเขาก็จะต้องทำให้มันเนี่ยออกมาค่อนข้างจะโหดนิดนึงแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะทำออกมาโหดยาวนานหรือบางตัวเนี่ยบัฟที่หลังด้วยนะคือออกมาอาจจะไม่เก่งมากแต่ว่าไปบัฟให้มันเก่งที่หลังมีเยอะนะมีหลายตัวอยู่เหมือนกันนะน้อยตัวครับที่จะโดนเนิร์ฟแต่ว่าก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีโอ้โหนี่ก๊อปปี้วางเลยทำไมสกัดดาวรุ่งเลยใช่ไหมกลัวไอดีลึกลับจะโหดใช่ไหมเนี่ยอ่ะสุดท้ายท้ายสุดอันนี้สุดท้ายท้ายสุดแล้วผมไม่เปิดแล้วนะไอดีลึกลับก็จะวางแผนไปที่เดือนหน้าแล้วนะครับแต่ว่าไอดีเก้าจะเปิดต่อจะเก็บกักเอาไว้สักนิดนึงนะคืออยากได้โคโรโบรอบนี้ก่อนอ่ะเรียบร้อยวันนี้เน่าเละเทะเลยครับเปิดการแช่รัวๆครบทั้ง10 ID ทั้งก็คือ9 ID หลักกับ1 ID ลึกลับนะครับทำไมผมใช้คำว่าเป็น ID ลึกลับเพราะว่าเป็น ID ที่สมมุติว่าถ้าระบบจะต้องเล่นผ่านไลน์โดยตรง ID นี้ผมว่าจะไม่ได้เล่นอีกแล้วแต่นี้คือมันสามารถที่จะเล่นได้โดยที่ไม่ใช้ไลน์นะผมก็เลยเอา ID นี้มาเล่นนะคือถ้าเกิดเล่นไม่ได้ก็เสียดายครับเสียดายมากอยู่กันเพราะว่า ID ถือว่าค่อนข้างจะสวยทีเดียวอ่ะเป็นกำลังใจนะเปิดไม่ได้สู้ต่อนะครับอ่ะหรือถ้าไม่ไหวและอยากได้ตัวเรนเจอร์จริงๆนะก็แนะนำร้านนี้ครับร้านซื้อขาย ID Taro Ranger นึกถึง ID ตึงต้องนึกถึง Taro Ranger ทักแชทเพจนะเผื่ออยากได้ID แบบราคาประหยัดมีตัวกู้เทพรอบไหนหรือกู้เทพรอบนี้นะก็ลองทักแชทไปดูแต่ส่วนใหญ่ ID จะเน้นตึงๆหรือว่า ID ทั่วไปสอบถามดูเผื่อเขาจะหามาให้นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับแล้วก็ติดตามเพจเอาไว้เพจนี้นี่ก็เรียกได้ว่ามีกิจกรรมลั่นหนังเปาจาก IDค่อนข้างจะบ่อยอยู่เหมือนกันนะอาจารย์ก็ติดตามเอาไว้ไปตามลิงก์ครับเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับแล้วก็ที่เพจผม TK Ranger Game Zone ครับร้าน Taro Ranger ซื้อขาย ID เกมไรเดนเจอร์นะครับวันนี้ประมาณนี้ใครเปิดการ์ดชาขอโชคดีให้ได้เรนเจอร์ตามที่ต้องการนะวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ